ลับมาในช่วงที่2ของรัฐคิวหมอค่ะคุณผู้ชมปรึกษาปัญหาสุขภาพอาจารย์หมอทั้ง2ท่านได้เลยนะคะปรึกษาได้ทั้งเรื่องของเด็กๆ กับอาจารย์วิภารัตน์นะคะเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อข้อปวดๆต่างๆกับอาจารย์กอล์ฟได้เลยนะคะเบอร์ยังว่างอยู่อีก1สายค่ะ023547104และ05นะคะแฟนเพจก็รอข้อความทักทายคุณผู้ชมอยู่นะคะรับชมผ่านทาง Facebook Live แฟนเพจอยู่ที่ไหนรีบพิมพ์เข้ามาให้กำลังใจเราหน่อยนะคะอาจารย์กอล์ฟเชิญค่ะรับสายนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ค่ะนี่ครับขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่หัวเราะสวัสดีปีใหม่อาจารย์หมอทั้ง3ท่านค่ะโอ้ยอ่านเดี๋ยวค่ะคุณป้าจุกค่ะคุณป้าบุญชูยังค่ะอย่ายกสถานะขึ้นไปอย่างนั้นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะแอบไปเปิดคลินิกเถื่อนค่ะเชิญค่ะคุณป้าตื่นเต้นตื่นเต้นที่เจออาจารย์กอล์ฟถามเรื่องกระดูกนะคะตอนเริ่มต้นที่พูดเรื่องกระดูกพอดีคิดจะถามอยู่พอดีเรื่องยกดัมเบลนะคะ7กิโลเนี่ยครับแบบว่าจะทำให้กระดูกหลังทรุดหรือเปล่าคะไม่ทรุดครับถ้ายกถูกท่านะครับยกถูกท่าไม่ทรุดยืดเหยียดหลังให้ตรงนะครับแล้วก็ยกดัมเบลนี่คือท่าไหนครับที่คุณหมอสอนไปอะครับเราให้ยกท่าไหนครับคือถ้านั่งยกสองมือค่ะยกแบบว่ามันหนัก7กิโลนะคะแต่ยกหัวท้ายถ้านั่งนั่งยกนะคะครับผมถ้ายืนก็ยกมือเดียวขึ้นมาแค่ซี่โครงแค่หน้าอกนะคะโอเคครับทำหลังให้ตรงแค่นั้นเองครับจะได้ไม่บาดเจ็บบริเวณหลังของป้าบุญชูนะครับทำได้แล้ว7กิโลป้าบุญชูยกไหวเหรอครับโอ้เก่งจังหนักนะครับหน้าผมยกเองผมขึ้นเน็ตผมยังยกไม่ค่อยไหวเลยโอ้7กิโลนี่เก่งมากนะคะเนี่ยแข็งแรงมากครับดีครับลดน้ำหนักให้ได้นะครับลดได้เยอะเลยนะครับถ้ายก50กิโลใช่ไหมครับดีเลยครับนะครับอาจารย์เอบอกว่าครับว่ายังไงคะคุณป้าใจร้ายคุณหมอใจร้ายให้ป้ายกลด50กิโลอ่ะเอา5กิโลแรกให้ได้ก่อนป้าบุญชูตอนนี้นะผมเอา5กิโลแรกก่อน5เดือนนี้5กิโลโอ้ตอนแรก120กิโลนะคะลดเหลือแค่นี้ก็ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับค่ะตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ก็90-100อะค่ะโอ้เห็นไหมลดได้ตั้ง20โลนะเก่งแล้วเนี่ยป้าบุญชูเก่งมากเลยนะงั้นขออีก10โลไม่ต้องเอา50โลก็ได้เดี๋ยวก่อน10โลขอไปพบอาจารย์เอหน่อยนะคะครับได้ค่ะโอเคเขาทำได้ครับป้าบุญชูขอให้กระดูกสันหลังตรงนะครับแล้วก็คือถ้ายกน้ำหนัก7กิโลแล้วไม่ปวดก็คือทำได้เลยครับกระดูกไม่สุดแล้วถ้าตอนนั้นไม่ได้หักเข่าปั่นนี่คงเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วครับดีครับดีใจด้วยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณป้าบุญชูนะแล้ววันที่เมื่อวันที่26นะคะค่ะวันที่25ได้รับพรก็ไปฟังผลวันที่26ก็ดีกลับมาฟุตบอลก็ชนะตั้ง4นัดรวดครับฟุตบอลอะไรครับฟุตบอลอะไรคะลิเวอร์ไงคะทีมโปรดผมทีมโปรดผมนี่ป้าบุญชูเชียร์ลิเวอร์พูลด้วยเหรอครับค่ะเอ้ยทีมของพิธีกรด้วยเก๋มากคุณป้าบุญชูคะแต่เราจะไม่มีคูตินโญ่แล้วนะคะนะซาร่าอยู่ค่ะนี่เปรี้ยวมากยังมีซาร่าอยู่โอเคคุณป้าบุญชูมาเป็นเดอะคอปด้วยกันนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจทีมงานเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณหมอมากค่ะขอบคุณแล้วก็ขอโทษด้วยที่พูดอะไรไปไม่ได้ล้อเลียนนะล้อเล่นไปบ้างอะค่ะครับด้วยแล้วก็ขอบพระคุณมากมากเลยหลายเรื่องค่ะน่ารักค่ะไม่มีอันไหนที่ไม่ดีเลย4 ปีแล้วค่ะ4 ปีแล้วที่เจอกันค่ะนะคะขอบคุณคุณป้าบุญชูด้วยน่ารักจริงๆเราชอบค่ะเราชอบนะคะนะไม่ต้องกังวลใจนะคะคุยเล่นคุยอะไรได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะน่ารักจริงๆอ่ะถึงขั้น
ม่ได้แบบดูแบบผ่านๆนะอาจารย์กอสี่นัดผมยังไม่รู้เลยนะว่าแข่งไปสี่นัดแล้วรู้ด้วยว่าคูตินโยไม่อยู่มีซาร่าอยู่ยังโอเคอย่างงี้โอเคครับสุดยอดเปรี้ยวจริงๆวัยรุ่นมากมากันต่อที่สายคุณแอนกันบ้างคุณแอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอค่ะสวัสดีค่ะจะเรียนถามข้อแรกคือน้องชายก็ตกลงไปตรงใต้ราวนมเนี่ยไปกระแทกที่ตักผ้าครับทีนี้มันช้ำก็ไปทานยาเซเลนแบกมา3วันนะคะครับ3วันแล้วก็ทาเดฟริลเจลเอ็นค่ะทีนี้มันก็ดีขึ้นแต่เขาบอกว่ามันไปปวดหลังมันเกี่ยวไหมคะอาจารย์หมอตกอะไรนะครับคุณแอนตกกระจายแล้วเอาตรงใต้ราวนมทางขวาไปพาดถูกตรงราวตักผ้าค่ะครับความสูงของขั้นบันไดที่ตกนี่หลายขั้นไหมครับไม่หลายค่ะแต่ว่ามันจับที่ราวได้แต่ว่ามันจะแทกถูกตรงใต้ราวนมนะคะครับแต่ว่ามีอาการปวดหลังร่วมด้วยเหรอครับมันมาปวดที่หลังค่ะ3วันหลังเนี่ยค่ะมันเกี่ยวไหมท่านอาจารย์หมอแล้วช่วงที่เจ็บตอนแรกที่บริเวณหน้าอกนี่หลังเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะอาจารย์หมอก็ต้องไปดูคืออาการอาจจะเกี่ยวกันน้อยนะครับหน้าอกกับหลังเพราะว่าหน้าอกนี่คือส่วนหน้าที่โดนใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์ใช่ครับแล้วก็การบาดเจ็บไม่ได้เกิดทันทีต้องไปดูว่าปวดหลังนี่เป็นจากอย่างอื่นเนี่ยปวดหลังเป็นได้หลายอย่างครับคุณแอนเจ็บกล้ามเนื้อทำงานทั่วๆไปในชีวิตประจำวันก็ปวดได้แต่ปกติตอนที่เขาตกบางทีเขาก็มีปวดหลังนั่นแหละครับคงอาจจะไม่เกี่ยวกันนักนะครับแล้วยานี่ทาน3วันแล้วพอไม่ทราบอาจารย์หมอดูอาการปวดเป็นหลักครับเราอยากให้ทานยากลุ่มนี้ให้สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับที่จะระงับปวดแล้วยังทาเดฟริลเจลได้ไหมหรือว่าเปลี่ยนเป็นตัวอื่นทาได้ครับเรื่องยาทานี้ไม่ต้องกังวล นะครับส่วนยาที่ทานที่กินอยู่ถ้าเกิดปวดน้อยลงแล้วก็ทานแค่พาราหรือใช้น้ำอุ่นประคบก็เพียงพอนะครับครับผมอาจารย์หมอคะถามของตัวเองนะคะครับคือว่าเคยผ่าตัดมา14ปีแล้วที่สะโพกใส่น็อต3ตัวค่ะครับผมทีนี้ว่ามันยังอยู่ในนั้นอยู่ทีนี้ว่ามันมีจะอันตรายไหมคะไม่เป็นไรครับอยู่ไปเลยครับตอนนั้นเป็นล้มสะโพกหักมาเหรอครับหักมาค่ะครับผมตอนนี้คุณแอนอายุเท่าไหร่ครับ70แล้วค่ะก็ให้อยู่อย่างนั้นไปครับอยู่เป็นเพื่อนเราไปไม่เป็นไรครับแล้วมันจะไม่หลุดออกมาไม่หลุดครับไม่หลุดครับแล้วเราจะออกกำลังกายเจริญอะไรอย่างนี้ได้ทำได้ทุกอย่างครับทำได้ทุกอย่างคือไม่กระแทกถูกนะครับผมทำได้ครับเดินได้วิ่งย่อๆได้นะครับแต่มันสั้นข้างยาวข้างนิดหน่อยก็จะนิดนึงครับนิดนึงองได้นะอาจารย์หมอค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะอาจารย์หมอค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาที่สายต่อไปค่ะคุณจรีสวัสดีค่ะคุณจรีค่ะสวัสดีค่ะครับเชิญค่ะจะปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกที่ข้อมือนะคะเป็นไงครับก็เกิดอุบัติเหตุคือมันหมอจะบอกว่ามันกระดูกที่ข้อมันเคลื่อนนะคะมีโอกาสติดกันเองไหมคะที่ต้องไปครับข้อมือตรงไหนครับข้อมือซ้ายตรงข้อเลยตรงข้อมือคือส่วนบริเวณที่ขยับแขนถูกไหมครับปลายนิ้วข้อมือที่ปลายนิ้วโอเคทำไมถึงเคลื่อนได้ครับปกติธรรมชาติจะไม่เคลื่อนนะครับข้อมือครับมีสาเหตุอะไรถึงไปตรวจกับคุณหมอครับอุบัติเหตุนะคะล้มรถทำไมนะครับล้มรถค่ะรถล้มอุบัติเหตุก็คือเกิดอุบัติเหตุข้อมือหักป่ะครับหรือว่ามันเคลื่อนครับมันตอนแรกก็ไปหาหมอก็ดำแบบปันผ้าไว้ครับแต่ตอนนี้ผ่านมาเดือนนึงแล้วแบบยังไม่กระดูกหักไหมครับกระดูกข้อมือหักไปครับแบบเอ็กซเรย์แล้วก็ไม่หักนะคะแต่มันจะเลื่อนมันเลื่อนได้มันเลื่อนคือกระดูกข้อมือนี่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนิดนึงครับเพราะว่ามันมีกระดูกหลายชิ้นสิ่งที่หมอสงสัยคือถ้ามันเคลื่อนเนี่ยกระดูกชิ้นไหนที่มันเคลื่อนแล้วได้ไปตรวจแล้วคุณหมอท่านว่ายังไงบ้างครับคุณเจเลครับก็ครบเดือนแล้วก็มันยังเจ็บนิดนิดอยู่ก็ไปหาหมอก็เอ็กซเรย์ใหม่แบบคอมพิวเตอร์นะครับผมหมอก็บอกว่าให้บาครับแต่ทีนี้ยังไม่พร้อมนะจ๊ะ
คือมันจะยืดเวลาไปได้ไหมคะอันนี้ต้องผมตอบยากนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นตัวเอ็กซเรย์ทั้งเอ็กซเรย์ธรรมดาแล้วก็เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ว่าเป็นกระดูกชิ้นไหนแล้วมันเคลื่อนมากน้อยเท่าไหร่นะครับผมอยากให้เนื่องจากอันนี้มันค่อนข้างเฉพาะเจาะจงอยากให้คุณเจริญเนี่ยถามคุณหมอที่ตรวจรักษาเลยครับว่าของคุณเจริญเนี่ยมีความจำเป็นต้องผ่าเลยหรือเปล่านะครับถ้าคุณหมอแนะนำว่าผ่าเลยผมก็แนะนำให้ทำเลยตามคำแนะนำของคุณหมอเพราะว่าพวกนี้ปล่อยทิ้งไว้นานมันจะเกิดปัญหาได้เยอะนะครับแต่ถ้าคุณหมอว่ารอได้ก็รอไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดการเคลื่อนของข้อเนี่ยเราแนะนำให้ทำเร็วอยู่แล้วครับเพื่อป้องกันการเสื่อมของข้อตามมานะครับอาจจะสักเดือนนึงพอจะได้ไหมพอจะไหวไหมอันนี้ต้องถามคุณหมอที่ดูแลเลยครับนะครับท่านจะได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแต่ตัวเองยังไม่รู้สึกเท่าไหร่นะครับผมแต่มันหายครับค่ะคือเวลาอีกสัก2เดือนนี้มันจะมีอะไรขึ้นอยู่กับการประเมินของคุณอยู่กับการประเมินของแพทย์ที่ดูแลคุณเจริญตอนนี้นะครับนะครับเพราะว่าท่านก็จะมีผลการเอ็กซเรย์แล้วก็การตรวจร่างกายด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวผมตอบให้ข้อมูลผิดไปเดี๋ยวคุณเจริญอาการจะแย่ลงนะครับให้ไปถามคุณหมอได้เลยว่าจำเป็นต้องผ่าหรือไม่มีวิธีอย่างอื่นหรือเปล่าถ้าเราไม่อยากผ่าและถ้าคุณหมอบอกว่ายืนยันว่ายังไงก็ต้องผ่าคุณเจริญก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่พร้อมสามารถรอได้ไหมถ้าคุณหมอว่าแนะนำให้ทำเร็วที่สุดจะมีประโยชน์กับคุณเจริญมากกว่าก็ทำตามคำแนะนำของคุณหมอไปนะครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วยังทำไม่ได้อยู่คุณเจริญก็บอกเหตุผลคุณหมอไว้ให้คุณหมอเข้าใจนะครับค่ะนะคะอ่ะลองคุยกับคุณหมอนะก่อนนัดก็ได้นะคะเพราะว่ารู้สึกกังวลใจแสดงว่าก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกในการใช้งานอยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นก็ไปขอคุยกับคุณหมอก่อนนัดได้นะคะคุณเจเรนะคะได้ผลยังไงแล้วมาคุยกับเราเพิ่มเติมก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณเจเรคะอ่ะเหมือนสายจะหลุดไปอีกแล้วนะสวัสดีค่ะคุณเจเรนะคะอ่ะขออนุญาตมาต่อที่สายของคุณเกศรค่ะคุณเกศรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะคุณเกศรปกติเป็นโรคความดันสูงค่ะแล้วก็ไขมันแต่ว่าไปเช็คไขมันว่าครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนที่แล้วคือไขมันปกติแล้วอะค่ะครับค่ะแต่พอดีออกกำลังกายแบบเหวี่ยงแขนปกติธรรมดาค่ะเมื่อก่อนไม่ค่อยเหนื่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทำไมแบบเวลาเหวี่ยงแขนสักพักเราจะรู้สึกเหนื่อยหายใจแบบไม่ทั่วท้องอะค่ะไม่ทราบเกิดอะไรอะค่ะคุณเกศรอายุเท่าไหร่นะครับขอโทษทีนะครับ52ค่ะ52มีโรคความดันไหมครับมีความดันความดันกับตัวไขมันแต่ไขมันปกติมีโรคอื่นอีกไหมครับยังไม่ได้เช็คแต่ว่าหัวใจกับตับนี่ดีค่ะว่าคุณหมอเช็คแล้วหัวใจนี่ปกตินี่เช็คอะไรบ้างครับมีหัวใจแล้วก็ตับนะคะครับผมเช็คหัวใจเช็คยังไงคะเช็คคลื่นไฟฟ้าหรือเช็คยังไงบ้างใช้คลื่นไฟฟ้าค่ะครับแล้วกิจวัตรประจำวันการเดินระยะไกลๆ5โล10โลเหนื่อยง่ายไหมครับปกติจะไม่ได้เดินจะใช้เวียนแขนแล้วก็ขี่จักรยานในบ้านนะคะครับอันนี้คือการออกกำลังกายเอาการใช้ชีวิตทั่วๆไปเรามีเหนื่อยบ้างไหมครับเดินขึ้นบันไดไม่เหนื่อยนะคะไม่มีใช่ไหมครับแล้วแกว่งแขนเหนื่อยนี่อาการเป็นยังไงบ้างครับก็แกว่งแขนจากไปข้างหลังแล้วก็มาข้างหน้าระหว่างสูงประมาณอกอะค่ะครับทำได้กี่รอบครับครึ่งชั่วโมงอะค่ะครึ่งชั่วโมงค่ะเคยทำมาก่อนไหมครับกับการแฝงแขนเคยทำค่ะแต่ก็ไม่รู้สึกเหนื่อยค่ะจำเป็นเหนื่อยประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะรู้สึกว่าพอทำแล้วรู้สึกเหนื่อยทำมาทุกวันตลอดนี่แฝงแขนนี่ทำมานานเท่าไหร่แล้วครับทำประมาณ3เดือนได้นะคะ3-4เดือนแล้วค่ะเราเพิ่มระยะเวลาการทำรวมถึงความเร็วมากขึ้นไหมครับหรือว่าก็เมนเทนมาตลอดปกติเลยค่ะครับใช่ค่ะใช่ค่ะนอนหลับพักผ่อนเพียงพอไหมครับก็บางวันก็ประมาณ4 ทุ่มบางวันก็5 ทุ่มบางวันก็เที่ยงคืนนะคะปกติประมาณนี้ครับแต่จะน้อยเที่ยงคืนนี้จะน้อยมากนะคะที่จะติดเที่ยงแล้วตื่นกี่โมงครับก็ตื่นประมาณ4-5ค่ะก็ประมาณ5-6ชั่วโมงต่อวันนะครับคือเนื่องจากคุณเกศรบอกผมว่าโรคหัวใจเช็คแล้วไม่มีปัญหานะครับก็ต้องมาดูว่าไอ้กิจกรรมออกกำลังกายของเรามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างเปล่าเวลาออกกำลังกายถ้าเรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอก็ส่งผลได้
ก่อนออกกำลังกายแล้วประทานอาหารน้อยเราก็เหนื่อยง่ายขึ้นไม่มีแรงออกกำลังกายต้องไปดูปัจจัยพวกนี้นะครับนะครับรวมถึงว่าถ้าเราเหนื่อยเนี่ยอาการเหนื่อยของเรามันมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยไหมเช่นเหนื่อยแล้วหายใจไม่ทันเหนื่อยแล้วเจ็บแน่นหน้าอกปวดร้าวไปบ่าปวดล้อสะบักคออะไรพวกนี้มีไหมฮะหรือว่าก็แค่เหนื่อยเฉยจะเป็นหายใจแบบไม่ทั่วท้องค่ะแล้วก็เหมือนคนคัดจมูกอะค่ะครับผมถ้าอย่างนั้นลองลดระดับการเล่นลงมานิดนึงก่อนครับคือถ้าเราเล่นครึ่งชั่วโมงแล้วเรามีปัญหาเราลดลงมาสัก 50% ครับลองเล่นสัก15นาทีก่อนค่ะนะครับแล้วพอเล่น15นาทีถ้ายังมีปัญหาอยู่ให้ไปพบแพทย์ค่ะนะครับแต่ถ้าลดระดับลงการเล่นลงมาแล้วมันดีไม่มีปัญหาสัปดาห์นึงเพิ่ม 10% นะครับก็เพิ่มเป็น20นาที25นาทีแล้วค่อยๆไต่ระดับไปใหม่แล้วลองดูอีกทีนะครับคุณเกศรค่ะนะครับแล้วลองสังเกตอาการอื่นเพิ่มเติมนะคะเดินขึ้นบันไดข้ามสะพานลอยแล้วเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอาการที่สามารถเอาไปเล่าให้คุณหมอฟังได้นะคะคุณเกศรลองดูค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะมาที่แฟนเพจของเรานะคะทักทายเข้ามาเยอะเลยคุณอัญชลีบอกว่าสวัสดีค่ะชมเกือบทุกวันเลยขอบพระคุณมากนะคะคุณรัชนีนะคะติดตามชมทุกวันค่ะบอกว่าเกมเนี่ยไม่ได้เป็นหมอแต่มีความรู้เหมือนหมอเลยค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการของเรานะคะตั้งแต่ช่วงเรามาอัปเดตมาจนถึงรัฐคิวหมอเนี่ยก็คงจะมีความรู้เพราะฟังอาจารย์หมอแต่ละท่านให้ความทุกเรื่องทุกคนก็จะได้รับความรู้ไปด้วยนะคะเชื่อว่าจะไปตอบคุณเขาเรียกอะไรคะตอบคุณสามีคุณภรรยาหรือว่าคนในครอบครัวได้เลยเหมือนกันนะคะลองดูนะคะทุกวันนี้ถ้าผมสงสัยว่าเป็นอะไรหรือมีใครปรึกษาผมก็จะถามคุณเกมก่อนว่าปรึกษาใครต่อดีเพราะคุณเกมนี่รู้จักหมอมากของอาจารย์หมอในโรงพยาบาลจริงเหรอคะอาจารย์เราก็ต้องบอกว่าไปถามหมอเขาท่านไหนดีด้านไหนดีแนะนำใครดีครับนะคะคำถามจากคุณนงยาวก็มีมาเหมือนกันนะคะเริ่มปวดหัวเข่าเริ่มปวดข้อเข่าค่ะการกินแคลเซียมเสริมจะช่วยได้หรือเปล่าอายุเข้า50แล้วน่าจะข้อเสื่อมไหมคะครับก็อย่างที่แคลเซียมมันเป็นส่วนประกอบของกระดูกนะครับส่วนเรื่องของเข่าเสื่อมมันเป็นเรื่องของกระดูกอ่อนมันเป็นคนละส่วนกันนะครับแคลเซียมช่วยได้เรื่องของมวลกระดูกไม่ให้บางหรือพรุนนะครับแต่ว่าการถนอมข้อเข่าก็3อย่างหลักๆที่เราแนะนำให้ทำกันนะครับก็คือควบคุมน้ำหนักอย่าให้น้ำหนักตัวเยอะหลีกเลี่ยงการนั่งกับพื้นที่ต้องงอเข่าเยอะๆนะครับงอเข่าเกิน100องศาก็ทำให้เข่าเสื่อมได้เร็วละค่ะและอีกอันนึงก็คือบริหารกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงนะครับหาเวลาวันละสัก 5-10 นาทีมานั่งเก้าอี้ฝึกเหยียดเข่าเป็นอย่างน้อยทุกวันท่านั้นเลยนะครับเหมือนที่พี่กรเราทำอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เริ่มจางๆแล้วบ้างค่ะอาจารย์เริ่มวินัยน้อยลงแล้วค่ะนะครับ3อย่างนี้เป็นหลักเลยในการดูแลข้อเข่าค่ะส่วนอาหารเสริมอย่างอื่นนี้ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์น้อยเนื่องจากโรคข้อเข่าเสื่อมมันเป็นโรคของกระดูกอ่อนนะครับแล้วจะสังเกตยังไงคะอาจารย์ว่าเขาถามว่าเอ๊ะน่าจะข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่าข้อเข่าเสื่อมนี่ต้องมีอาการปวดข้อเข่ามาเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วเข่าเสื่อมเนี่ยมันเป็นพยาธิสภาพที่อาการมันจะเป็นเยอะขึ้นเวลาเราใช้งานเช่นการใช้งานแบบไหนที่มันจะเป็นแรกๆเดินพื้นราบมันจะไม่มีอาการหรอกครับมันจะมีอาการตอนที่เราต้องใช้ข้อเข่าในการงอเยอะเช่นขึ้นลงบันไดสูงขึ้นลงบันไดโอ้ใช่ครับลุกจากเก้าอี้จังหวะแรกมีอาการปวดเสียวอันนี้เป็นอาการเริ่มต้นแต่ถ้าเป็นมากแล้วเราเดินพื้นราบเราก็จะเจ็บนะครับก็ลองสังเกตตัวเองดูนะครับการวินิจฉัยเข่าเสื่อมนี่มันต้องมีอาการปวดเป็นหลักเอ็กซเรย์มีตัวกระดูกงอกคุณหมอถ้าสงสัยก็จะส่งเอ็กซเรย์ดูร่วมกับปัจจัยใดปัจจัยอื่นอีกสักเล็กน้อยเช่นอายุมากกว่า50ปีเดินมีเสียงดังนะครับตื่นมามีอาการตึงๆของข้อพวกนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงเดินมีเสียงดังตื่นมามีอาการตึงแต่ไม่มีอาการปวดนี่ไม่ต้องคิดเรื่องข้อเสื่อมครับข้อเสื่อมยังไงมันต้องปวดมาก่อนปวดนำปวดน้ำนะคะส่วนการทานแคลเซียมไม่เกี่ยวกับข้อเสื่อมไม่เกี่ยวกับข้อเสื่อมแต่เป็นการดูแลมวลกระดูกโดยรวมของร่างกายนะคะคือดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นะคะอาจจะทานอาหารได้รับสารอาหารเพียงพอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอยู่ในวัยหมดประจำเดือนเนี้ยค่ะอาจารย์สมมุตินะคะหมดหรือไม่หมดนี้แกไม่แน่ใจแต่ว่าถามเผื่อว่าถ้าเกิดว่าเป็นวัยหมดประจำเดือน
แต่ดูแล้วนะคะก็ยังทานแคลเซียมได้อยู่ได้ในปริมาณที่โอเคจำเป็นต้องทานเสริมไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นวันหมดประจำเดือนแล้วก็ต้องดูแล้วดูว่าอาหารที่เราทานมีแคลเซียมเยอะมากน้อยขนาดไหนถ้าในวันหนึ่งทานอาหารที่มีแคลเซียมได้เยอะผักใบเขียวถั่วงานมใช่ไหมครับปลาเล็กปลาน้อยตัวเล็กตัวน้อยถ้าได้เยอะคิดว่าเพียงพอก็ไม่ต้องทานนะครับแต่ถ้าคิดว่ายังขาดเล็กน้อยก็ทานไปแคลเซียมในปริมาณที่มันน้อยไม่ต้องเยอะนะครับ600มิลลิกรัม 1,000 มิลลิกรัมไม่ต้องถึง 1,200 แต่ถ้าเราถูกวินิจฉัยว่าเป็นกระดูกพรุนแล้วก็อาจจะทานในปริมาณที่เยอะขึ้นรวมถึงอาจจะต้องมียาบางตัวมาช่วยรับช่วยทานด้วยวิตามินดียาป้องกันกระดูกหักอันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะลองสังเกตดูนะคะสำหรับอาการที่คุณผู้ชมบอกมาเรื่องของอาการปวดเข่าแล้วก็สงสัยว่าใช่เข่าเสื่อมหรือเปล่านะคะได้คำตอบจากอาจารย์ตอฟเรียบร้อยแล้วและวันนี้ก็หมดเวลาแล้วด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านค่ะอาจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศ์ศักดิ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะคะและผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิภารัตน์มนุยากรจากภาควิชากุมารโรคเวชศาสตร์มาร่วมตอบคำถามในช่วงลัดคิวหมอกับเราได้ความรู้เยอะเลยใช่ไหมคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะวันอังคารนะคะเรามีอาจารย์หมอประเดิมอาจารย์หมอน้องใหม่มานะคะอาจารย์อุ้มก็ติดภารกิจนะคะจะไม่ได้มาวันอังคารแล้วแต่ส่งอาจารย์หมออาจารย์แพทย์หญิงอรวีฉันทกานันท์นะคะจากภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชวิทยานะคะมาร่วมตอบคำถามในช่วงรัดคิวหมอเพราะฉะนั้นถามมาได้เลยนะคะเรื่องมะเร็งในมดลูกเนื้องอกต่างๆประจำเดือนมันไม่ปกตินะคะวัยทองนะคะพรุ่งนี้ถามอาจารย์อรวีได้นะคะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์แพทย์หญิงสุภมาศเชิญอักษรจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะโรคอายุรกรรมทั่วไปและเฉพาะทางทางเดินอาหารโดยเฉพาะเรื่องของโรคตับนะไขมันพอกตับมะเร็งตับนะตับแข็งนะคะลำไส้แปรปรวนกระเพาะอาหารโทรมาปรึกษากันพรุ่งนี้ได้เลยนะคะส่วนวันนี้เกมพร้อมอาจารย์หมอทั้งสองท่านและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ